ห้องสีน้ำเงินของสมเด็จที่บนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระวรราชเทวีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภายในพระบรมมหาราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งสำคัญต่างๆมากมายมีพระที่นั่งสำคัญองค์หนึ่งคือพระที่นั่งสุทธาอภิรมย์พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากพระที่นั่งอมรพิมานมณีทางทิศตะวันออกเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่พระที่นั่งองค์นี้มีพระเฉลียงต่อเนื่องกับห้องสีน้ำเงินซึ่งทรงใช้เป็นที่ทรงพระสำราญในหมู่พระราชโอรสธิดาเจ้านายและราชอาคาตุกะที่มาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ชาววังจึงขนานนามพระองค์ว่าสมเด็จที่บนพระที่นั่งองค์นี้นับว่าเป็นพระที่นั่งที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจากแผนผังของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทหมายเลข18คือตำแหน่งของห้องสีน้ำเงินจากในภาพนี้คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์จากกลุ่มลักษณะไทยคือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถหรือสมเด็จที่บนทรงกำลังประกอบพิธีบวงสรวงเทวดานพเคราะห์เพื่อรับพระอังคารเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับพระที่นั่งสุทธาภิรมย์และพระที่นั่งอมรพิมานมณีนั้นปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วเนื่องจากความทรุดโทรมตามกาลเวลาปัจจุบันจึงเหลือแค่เพียงประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษากันต่อไปถ้าชอบฟังเกร็ดประวัติศาสตร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ